มาค่ะมาทำดองมะยมฝรั่งกันมะยมฝรั่งที่สวนหลังบ้านพริกเกลือก็แซ่บใครทำพริกเกลือ หมอ อ้าวเหรอพริกไทยนะพี่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำดองมะยมฝรั่งกันนะคะอันนี้จะเป็นมะยมที่สวนหลังบ้านเก็บมาแล้วก็จะมาเด็ดจุกมันออกนะคะทำความสะอาดค่ะเด็ดจุกเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำทำความสะอาดนะคะเอามาแช่น้ำปูนใสค่ะพี่แม่ลืมเลยแช่น้ำปูนใสไว้ทั้งคืนเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะกรอบดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำเชื่อมไว้ดองเลยนะคะพี่แม่จะดองให้มันออกเค็มหน่อยนะคะหวานกับเค็มนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือนะคะคนๆให้ทุกอย่างละลายนะคะน้ำเดือดแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะพักทิ้งไว้ให้น้ำเชื่อมเย็นนะคะพอน้ำเชื่อมเย็นก็ใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้และเอามะยมที่เราแช่น้ำปูนใสไว้มาใส่น้ำเชื่อมเลยค่ะแช่ไว้3คืนปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะคะแล้วก็ทานได้เลยค่ะพร้อมทานจ้าวันนี้เอามะยมฝรั่งดองมาให้พี่ฝนกับป้ายาลองชิมดูร้ายแตกเลยแต่ว่าเขาใส่เกลือไม่พอเท่าไหร่เด้อจิ้มเกลือเอาเด้อพัทยาน้ำร้ายแตกของพัทยาหมักพัทยาไหนชิมดิบ้านเราเขาเรียกอะไรนะกูดเบอร์รี่เหรอมะยมดองได้ถ้าเป็นบ้านเราเขาจะเรียกอะไรมะยมฝรั่งพยายามเป็นยังไงบอกหน่อยเหมือนองุ่นไหมแต่มันไม่ได้กรอบนะเหมือนองุ่นดองอร่อยกว่าองุ่นดองบ้านเรานะเหรอเพราะว่ามันกรอบกว่าองุ่นดองบ้านเราอ่ะมันกัดไปมันแตกมันเละอ๋อสงสัยกรอบเพราะว่าหนูแช่น้ำเกลือหรือเปล่าหนูลืมหนูแช่ทั้งคืนเลยกัดไปมันน้ำปูนใสอ๋อน้ำปูนใสหนูแช่เป็นวันเลยไหมหนูลืมหนูขึ้นไปนอนแล้วก็เลยลืมเลยอร่อยขึ้นหน้าอร่อยมากกินกับพริกเกลืออันนี้ต้นหลังบ้านนะเพราะว่ามันตำไม่ทันก็เลยเอามาแซ่บให้เขาเหมือนหนีตัวนี้เดี๋ยวเขาชิมสัก 2-3 ลูกปยาก็เป็นเขาไม่ค่อยนั่นมันกรอบมากเลยแม่น้องเหรอมาชิมเลยรู้สึกดีมากเลยนะหลังจากแบบว่าเลิกงานธรรมดากินอะไรเปรี้ยวธรรมดาพี่ไม่ค่อยชอบกินของเปรี้ยวนะแต่อันนี้อร่อยนั่นแหละหนูเลยไม่เอาให้พี่ฝนเพราะพี่ฝนไม่ชอบของเปรี้ยวอันนี้มันไม่เละมันไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วมันไม่เละจริงๆเนาะพี่ฝนเนาะไม่เละเนาะสงสัยเราเก็บตอนมันตึงพี่ว่ามันโอเคนะกินกับพริกเกลือถ้าเค็มกว่านี้กินกับพริกเกลือมันก็จะเค็มนะเหรออืมอร่อยเนาะน้ำไร้แตกน้ำไปยาพี่ฝนก็มากินเป็นตะแซ่บคือเขาแน่พี่ฝนไม่ใช่คนชอบของเปรี้ยวนะแต่อันนี้แซ่บอยู่นะฝนเราก็มาของเปรี้ยวแบ่งไปไปเยอะพริกเกลือก็แซ่บใครทำพริกเกลือไม่หมออ้าวเหรอพริกไทยนะนึกพริกไอเกลือมาจากไทยนะเหรอถ้าเกลืออยู่นี่มันเค็มไปเนาะเกลืออยู่นี่มันเม็ดเล็กไงแล้วมันเค็มเค็มจริงๆแต่เอาเกลือมาจากไทยตอนไหนเวลากลับบางทีปยาก็นะหนูหอบมาเป็นโลเลยเด้เอาเหรอปกหนูว่าเกลือไม่อร่อยอยู่นี่มันเวลาทำแบบนี้มันไม่อร่อยทำน้ำตอนแรกหนูว่าหนูจะอันตักมาเผาปลาหนูก็เลยส่งมาจากเมืองไทยเหรอเพราะว่าปลาเผาปลาไม่ได้ทำเลยเอาไม่ให้เกลือทำไม่ให้น้ำจิ้มเกลือก่อนเมื่อไปตลาดปลาเลยนะเราเมียนลืมวันพฤหัสเดี๋ยวค่อยนั่นนี่มันนั่นก่อนอันนี้เราสตอว์โลให้หมดงานชูกินสตอเบอรี่กับอันนี้ให้มันหมดก่อนซะมันอิ่มได้แล้วเนี่ยมาไม่น้องมากินมาเด้อมาเด้อไรเออกินโอเคนะ thank you โอเคอร่อยจริงๆแม่น้องมันกรอบบายบายแซ่บ